อวัยวะที่สำคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆในร่างกายของเราก็คือตอบดังๆไตดีมากค่ะไตนะไม่ตายนะคะไตเข้าใจป่ะเข้าใจไหมเข้าใจทีหลังบอกว่าเข้าใจสุดๆนะเข้าใจสุดๆนั้นเรียนก็จะได้คุณครูก็จะได้รู้เลยล่ะตอบไตนะไม่ตายเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะให้ดูรายละเอียดของไตนะเรียนรู้จักไตไหมรู้จักก็ฟักออกมาดูสิได้ไหมฟักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูภาพก็แล้วกันดีไหมภาพนี้จัดให้ดูจัดให้ดูเลยเอาละเรามาดูส่วนประกอบหรือว่าส่วนต่างๆของไตกันก่อนในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันมีท่อสีน้ำเงินกับท่อสีแดงอยู่ใช่ไหมน้ำเงินแล้วก็แดงเห็นไหมคะอันนี้เป็นลักษณะคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายเมล็ดถั่วกี่ซีกสองซีกแยกออกจากกันนะเหมือนเมล็ดถั่วมะเหมือนมะเหมือนเมล็ดถั่วเอาละสิ่งที่นักเรียนเห็นคล้ายเมล็ดถั่วตรงนี้เราเรียกว่าไตนะฮะเอาละไตนั้นจะทำหน้าที่ขับปัสสาวะนะคะไตจะทำหน้าที่ขับปัสสาวะแต่องค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องกับไตก็มีท่อสีน้ำเงินอันนี้ท่อนี้ก็คือหลอดเลือดออกจากไตนะคะหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากไตไปฟอกล่ะหลอดเลือดออกจากไตคือจะนำเลือดที่กระจัดของเสียแล้วออกจากไตแล้วไปยังส่วนต่างๆนะคะไตมีกี่ข้างมีสองมีคล้ายๆเมล็ดถั่วสองซีกสองข้างนะไตมีสองข้างทีนี้เมื่อสักครู่นี้ให้ดูท่อสีน้ำเงินนี้เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดที่กระจัดของเสียแล้วออกจากไตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปเป็นสีแดงแหละสีแดงท่อนี้เป็นหลอดเลือดเข้าไตจะนำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปยังไตทีนี้ท่อเล็กๆที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเป็นส่วนประกอบระหว่างไตต่อจากไตมายังกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีลักษณะคล้ายลูกมะพร้าวถ้าเรามองจากสรีระที่ความเหมือนจะมีลักษณะคล้ายลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวในที่นี้ปอกเปลือกแล้วนะปอกเปลือกเอาแต่เหลือแต่ที่เป็นกะลาแล้วก็มันจะมีด้านที่มีตาก็คือส่วนที่จะเป็นเอาวางคือถ้ามองหยิบลูกมะพร้าวที่ปอกแล้วเหลือแต่กะลาเกาเรียบร้อยแล้วก็เอาส่วนที่มีตาเนี่ยลงทางด้านปลายเท้าเราส่วนที่เป็นก้นที่ไม่มีตานะก็จะเหมือนด้านบนเนี่ยแหละลักษณะเหมือนด้านบนเนี่ยเลยทีนี้กระเพาะปัสสาวะก็จะทำหน้าที่เก็บปัสสาวะแต่ตรงท่อตรงนี้เป็นท่อปัสสาวะจะนำปัสสาวะออกจากร่างกายส่วนท่อเล็กๆที่ต่อจากไตมายังกระเพาะปัสสาวะเราเรียกว่าท่อไตจะลำเลียงปัสสาวะไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะพอมีปัสสาวะสักเท่าไหร่คุณครูสมศักดิ์บอกว่าจะเริ่มรู้สึกปวดปัสสาวะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะ700ใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกนิดๆและจะทนได้สุดๆที่เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยมันก็ขึ้นอยู่หญิงกับชายเนี่ยกับเพาะปัสสาวะไม่เท่ากันนะผู้หญิงจะมีความสามารถเก็บปัสสาวะได้มากกว่านะเอาละนักเรียนคะเส้นเลือดแดงอะเส้นเลือดสีแดงนะคะเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ย
ที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้บริเวณเหนือตรงนี้ก็จะมีกล้ามเนื้ออีกเป็นกล้ามเนื้อช่วงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อไดอะแฟมนะคะถ้าเรียนชีวะต่อไปก็จะเข้าใจมากเลยว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดมีหน้าที่อะไรบ้างกล้ามเนื้อแต่ละมัดมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแต่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเราเรียกว่ากล้ามเนื้อไดอะแฟมนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องท้องนะคะเป็นช่องท้องนักเรียนเห็นกระเพาะปัสสาวะคล้ายลูกมะพร้าวแล้วตรงนี้ก็จะมีส่วนสำคัญอีกนั่นก็คือกล้ามเนื้อหูลูดที่จะใช้บังคับนะใช้บังคับการปิดเปิดของท่อปัสสาวะเวลาปวดปัสสาวะมากๆเวลาไปนั่งกล้ามเนื้อหูลูดมันก็ทำไมอาจจะมีอาการสั่งการผิดปกติก็คือไม่ยอมเปิดปวดปวดแต่ปัสสาวะไม่ออกเป็นไปได้อันนี้แสดงว่ามีอาการผิดปกติอาการอักเสบอะไรเงี้ยระบบการสั่งงานประสาทมันแปรปรวนนะกล้ามเนื้อหูรูดแต่บางคนกล้ามเนื้อหูรูดไม่ดีปวดแล้วก็ทนไม่ได้ก็คือจะฉี่ราดส่วนใหญ่ถ้าเด็กมีอาการอย่างนี้จะมีตั้งแต่เล็กฉี่จะซึมตลอดที่ก้นพวกนี้คือกล้ามเนื้อหูรูดทำงานผิดปกตินะถามว่าแก้ไขได้ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปปรึกษาแพทย์ดูกล้ามเนื้อหูรูดบางอย่างสั่งการนี้ระบบการสั่งการนี้จะแก้ไขไม่ได้เลยถามว่ากล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้คนดีๆตอนหลังเป็นได้ไหมได้นะคะจะยกตัวอย่างเช่นพวกที่ฉายแสงบริเวณมดลูกกระเพาะปัสสาวะจะอยู่ติดกับมดลูกอยู่ใกล้กันเลยนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยกับมดลูกเนี่ยจะอยู่ใกล้กันพอฉายแสงมันก็จะถึงกันการฉายแสงก็คือการทำให้เซลล์นั้นมันทำไมไม่เจริญเติบโตหยุดชะงักมันอาจจะทำไมเซลล์มันอาจจะตายกระเพาะปัสสาวะหลุดลอกพอปัสสาวะพอแสงไปโดนนิดเดียวไอ้เซลล์ต่างๆที่เป็นปลายประสาทสั่งการให้หูรูดมันแบบบีบตัวก็คือไม่ให้เปิดปิดเนี่ยปิดเนี่ยก็สั่งการไม่ได้แล้วทีนี้ฉันปวดเมื่อไหร่แป๊บเดียวแหละฉันก็เลอะเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นการสั่งการตรงนี้ก็เสียไปถามว่าคนดีๆมาเป็นได้ไหมได้นะคะนักเรียนนี่ก็คือโครงสร้างและหน้าที่ของไตแล้วก็อวัยวะที่เกี่ยวข้องใกล้ๆกันกับไตนะการทำงานร่วมกันกับไตก็มีกระเพาะปัสสาวะเอาละนักเรียนเห็นไตแล้วนะเอาล่ะให้ดูตำแหน่งของหน่วยไตไตเนี่ยจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ภาพเนี้ยครูเอามาวางในถ้าครูหยิบมาวางในร่างกายมนุษย์เรานะฮะไตจะอยู่ในช่องอกที่อยู่ตรงใต้ราวนมใต้ราวนมไตอยู่ใต้ราวนมอยู่ในช่วงอะไรการกระแทกของซี่โครงใช่ไหมคะซี่โครงห่อหุ้มนะแล้วสั่งการลงมานักเรียนคิดดูมันเหนือส่วนคอดของเอวนักเรียนไปนิดเดียวเนี่ยนี่ข้อพับแขนเราอยู่ตรงนี้ไตอยู่ตรงนี้เองก็คือใต้ราวนมนักเรียนไตอยู่ใต้ราวนมสามารถรู้หาตำแหน่งได้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจากภาพนี้นะจากภาพนี้ถ้าหยิบมาวางกล้ามเนื้อหูรูดอยู่ตรงนี้นี่คือกระเพาะปัสสาวะนี่คือหน่วยไตทั้งสองข้างอันนี้นี่คือไตทั้งสองข้างนี่คือท่ออะไรเอ่ยท่ออะไรเราเรียกว่าท่อไตนะส่วนประกอบสำคัญของตำแหน่งของหน่วยไตการสั่งการสำคัญทุกจุดเลยเอาละถ้าประสบอุบัติเหตุรถพลาดพลั้งใบทับกระเพาะปัสสาวะแตกอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้กลับบ้านเก่าเร็วที่สุดเอาละพามาผ่าดูไตกันพามาผ่าดูไตนะ
ไตเนี่ยทั้งสองข้างถ้าผ่าดูแล้วเราจะเห็นว่ามันมีหน่วยไตเยอะแยะมากมายนะความมากมายของหน่วยไตความมากมายของหน่วยไตนั้นไตมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วทราบแล้วใช่ไหมคะมีอยู่สองข้างนะไตมีอยู่สองข้างติดอยู่กับด้านหลังของช่องท้องซึ่งยาวประมาณ10เซนติเมตรกว้างประมาณ6เซนติเมตรและหนาประมาณ3เซนติเมตรถ้าเราผ่าไตออกเป็น2ซีกจะมีลักษณะหน้าตาสวยอย่างเงี้ยเลยหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยภายในไตประกอบด้วยหน่วยไตภายในไตนะคะนักเรียนประกอบไปด้วยหน่วยไตเยอะแยะมากมายนะซึ่งมากมายในที่นี้ประมาณการได้1ล้านหน่วยภายในไตเนี่ยประมาณว่ามีหน่วยไตอยู่ประมาณ1ล้านหน่วยแต่เรามีอยู่2ข้างนะฮะและนี่ก็คือท่อที่เมื่อสักครู่เราดูนะมันก็เชื่อมเข้ามานี่คือหลอดเลือดออกจากไตออกจากไตอันนี้หลอดเลือดเข้าไตนี่คือท่อไตที่จะส่งตรงไปยังอะไรเอ่ยส่งตรงไปยังอะไรคะท่อเนี้ยกระเพาะปัสสาวะอ่ะเก่งมากอ่ะเป็นขวัญและกำลังใจ